ก็สวัสดีครับผมผมชื่อนายกับช่องคนเมืองทอยนะวันนี้ก็เราจะทำการมาประกอบตัวนี่เลยครับนี่ SD Double O Cross Warrior เป็นงานจีนนะครับก็ก่อนจะไปรับชมครับก็นี่เลยครับผมนี่ไปเลยครับกดติด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไปผ่านคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยครับผมโอเคอุปกรณ์ก็ที่ขาดไม่ได้ก็มีครับนี่เป็นคีมแล้วก็คัตเตอร์แล้วก็แผ่นจะเป็นแผ่นรองตัดอันนี้เลยครับโอเคมาเรามาจัดอุปกรณ์กันดีกว่าครับอุปกรณ์ชิ้นแรกนี่ครับแผ่นรองตัดแคปถัดมาก็เป็นคีมคัตเตอร์กับคีมโอเคไปลุยกันเลยครับผมอ
็ต่อเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่ครับตัวนี้บอกก่อนเลยครับผมว่าตำหนิมีตรงไหนบ้างนี่ครับดูเห็นไหมครับบริเวณขากับหัวคือมันไม่ประกบกันครับนี่แหละครับงานจีนตำหนิก็ตามราคาครับผมส่วนอาวุธเนี่ยมาดูด้านหลังครับนี่ไอ้รูด้านหลังคือใส่เอานี้เข้าไปใส่ด้านในนะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้ครับนี่ส่วนฐานที่แถมมาให้ก็พอใช้ได้ครับไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ส่วนอันนี้ก็เป็นพาร์ทเป็นดาบซึ่งเราจะนำชิ้นส่วนจากเรียกว่าปีกดีกว่าไอ้ตรงที่อยู่บนไหล่นะครับเราสามารถทำเป็นปีกด้านหลังก็ได้นะครับแล้วก็นำชิ้นส่วนมาทำเป็นดาบก็ได้เช่นเดียวกันครับวิธีการทำเป็นดาบก็ดึงออกมาเลยครับนี่จากส่วนไหล่โอ้ยนี่ครับดึงครับดึงนี่แล้วก็นำมาประกบเป็นดาบครับนี่ครับเราก็จะได้ดาบขนาดใหญ่กว่าเดิมครับเนี่ยดูดาบที่มีมาให้ก็อีกขนาดหนึ่งก็จะใหญ่กันไปโหเกือบเท่าตัวเลยนะครับประมาณ3เท่าของดาบวิธีการเปลี่ยนก็ดึงแป๊บหนึ่งนะครับนี่เราดึงออกมาเลยครับแล้วก็นำดาบเข้าไปเสียบเลยนี่ได้แล้วครับเราก็จะได้ดาบแล้วก็ไปถือนี่ดาบแบบใหญ่อลังการเลยครับอันเนี้ยเราสามารถไปติดด้านหลังก็ได้นะครับเนี่ยจะทำให้ดูนะเราดึงออกมาเลยครับนี่แล้วก็ทำแบบนี้แล้วก็เอาอันนี้ออกมาครับก็ยัดเข้าไปเลยครับนี่แล้วก็จะได้เป็นปีกด้านหลังโอเคก็ประมาณนี้ครับถ้าใครทันได้ดูตอนที่ผมแกะกล่องมันจะมีเป็นช่วงสุดท้ายของใบที่บอกว่าสามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องบินได้คืออันจริงๆแล้วมันเป็นในกล่องไม่มีครับผมเท่าที่ดูเนี่ยครับนี่ไอตัวนี้นะครับเหมือนจะเป็นพาร์ทเสริมครับเราต้องทำการซื้อที่เป็นตัวไม่ใช่พาร์ทเสริมครับอันนี้จะเป็นตัวเหมือนอีกมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งครับเป็นอีกร่างหนึ่งแล้วก็ไอส่วนของเนี่ยครับสามารถนำมาเหมือนกับรวมกันได้ครับอาวุธนี่เนี่ยเป็นพาร์ทเสริมใช่ไหมครับเครื่องบินแล้วก็นำมาแยกเป็นปีกมีดาบมาให้ด้วยครับก็ประมาณนี้แต่ว่ามันเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นพาร์ทเสริมหรือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งโอเคครับก็รีวิวก็น่าจะมีประมาณนี้ครับส่วนไอ้สองอันเนี่ยคือมันจะต้องใส่กับตัวที่เป็นเครื่องบินครับซึ่งมันไม่มีก็เลยเหมือนเป็นของแถมแล้วกันครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัว Double O Cost ชื่อจริงๆจำไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปการประกอบพร้อมรีวิวเล็กๆน้อยๆครับผมโอเคถ้าไงใครมีอะไรเพิ่มเติมคำถามก็คอมเมนต์มาถามได้ใต้คลิปเลยนะครับส่วนผมมีอะไรผิดพลาดยังไงก็ผู้ชมก็มาตอบคอมเมนต์มาบอก
ก็ได้ครับผมโอเคไว้เจอกันใน EP หน้านะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยครับโอเคผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายไปเจอกันครับสวัสดีครับ